สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าวถึงกรณีที่มีการพิจารณากรณีประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และ5หรือไม่โดยสมาชิกวุฒิสภา40คนยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภาว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกร้องที่2ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากผู้ถูกร้องที่2เคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และ5เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้ง2สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และ5หรือไม่ผู้ร้องจึงส่งคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ9ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3มีคำสั่งรับคำร้องผู้ถูกร้องที่1ไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องที่1ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา54สำหรับกรณีผู้ถูกร้องที่2ได้มีคำร้องขอผู้ถูกร้องที่2ลงวันที่23พฤษภาคม2567แจ้งว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567ผู้ถูกร้องที่2ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีศาลพิจารณาเห็นว่าเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่2สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ2กรณีไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา51ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากมีคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะส่วนของผู้ถูกร้องที่2ไว้พิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีขอให้ผู้ถูกร้องที่1หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องในชั้นนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องที่1หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมแจ้งให้คู่กรณีทราบก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่านายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อลดกระแสความวุ่นวายและไม่ให้ปัญหาลุกลามกระทบถึงรัฐบาลโดยหลังจาก40สว.ได้ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาและความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตจากการแต่งตั้งบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติขึ้นเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ทั้งนี้มีกระแสข่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมในวันที่23พฤษภาคม2567เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องดังกล่าวไว้วินิจฉัยหรือไม่ทั้งนี้นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เป็นข้อสงสัยกับคดีของตนเรื่องเงิน2ล้านบาทที่ถูกศาลฎีกาตัดสินให้มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลโดยนายพิชิตระบุว่าตนขอขอบคุณ40สว.และขออโหสิกรรมและตนชอบใจมากเพราะสิ่งที่หลายคนไม่ศึกษาเพราะที่ถูกกระทำในปี2551ตนหวยหาความยุติธรรมมาทั้งชีวิตฉะนั้นการที่ตนมีโอกาสถูกตัดสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมในกรณีของตนควรเป็นกรณีศึกษาว่าคนไทยเหมือนกันแต่ถูกศาลเดียวตัดสิทธิ์แล้วจบเลยทั้งที่รัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรมบัญญัติว่าศาลยุติธรรมมี3ชั้นเมื่อนักการเมืองมีปัญหาถูกพิจารณาคดียังต่อสู้คดีได้นายพิชิตบอกว่าตั้งแต่ตนเป็นทนายความได้ว่าความและมีปัญหาในเรื่อง
หิ้วถุงเงิน2ล้านศาลตัดสินศาลเดียวจบเลยกรณีนี้คือความขุ่มขื่นที่อยู่ในใจตนจึงไม่ได้โกรธ40สว.ต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่ให้โอกาสตนและมั่นใจว่าหลักยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญมีจริงไม่หวั่นไหวเพราะบทบัญญัติของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรแต่คำวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่ได้ผูกพันศาลรัฐธรรมนูญหากศาลรัฐธรรมนูญยึดกับนิติธรรมและพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีใหม่จะถือเป็นโอกาสในชีวิตที่ตนจะได้ชี้แจงชีวิตของตนหากมีหลักฐานที่บอกว่าตนหิ้วถุงเงิน2ล้านตนจะลาออกวันนี้เลยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่วนทั้งหมดเป็นเกมการเมืองที่จะล้มนายกหรือไม่นายพิชิตบอกว่าแน่นอนส่วนถ้านายพิชิตลาออกนายกรัฐมนตรีจะอยู่ได้หรือไม่นายพิชิตบอกว่าเมื่อมีวงจรอุบาททำอย่างนี้และช่วยกันคิดอะไรแบบนี้แต่เรามีนายกอยู่แล้วจะทำให้ไม่มีนายกทำไมส่วนนายพิชิตจะมีการลาออกตามกระแสข่าวหรือไม่นายพิชิตบอกว่าตนขอตั้งคำถามกลับว่าหากตนลาออกแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนหรือไม่ถ้าตนลาออกแล้วไม่กระทบต่อนายกรัฐมนตรีตนจะยินดีที่จะลาออกส่วนตัวตนรู้ว่ามีกระบวนการบ่อนทำลายรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นวงจรอุบาททางการเมืองส่วนกลุ่ม40สว.ที่ยื่นเรื่องใครอยู่เบื้องหลังตนรู้หมดพร้อมขอบคุณนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาที่พูดตามความจริงและเป็นไปตามหลักของกฎหมายก่อนหน้านี้จากกรณีที่สว.ทั้ง40คนได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานหลังมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4และ5ในประเด็นว่าด้วยการขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงผ่านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคำร้อง40สว.ปมคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและการเสนอชื่อนายพิชิตขึ้นทูลเกล้าของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินโดยจะมีการบรรจุเข้าวาระการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคมหลังจากวันที่17พฤษภาคมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้ในเชิงธุรการโดยการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่23พฤษภาคมมีวาระพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่และจะพิจารณาว่าต้องพักการทำหน้าที่ไว้ก่อนระหว่างพิจารณาคำร้องหรือไม่หากมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาในวันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตบอกถึงกรณี40สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้ถอดถอนตำแหน่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับรัฐบาลแต่เชื่อว่าทั้งสองคนจะยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะศาลต้องให้เวลาชี้แจงในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ในทางการเมืองจะถูกตั้งคำถามถึงเสถียรภาพของรัฐบาลขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงฤทธิ์เดชครั้งสุดท้ายของสว.ที่หมดวาระไปแล้วยังมีปฏิกิริยาต่อต้านรัฐบาลชุดนี้อยู่แม้สว.ชุดนี้มีส่วนร่วมทำคลอดนายเศรษฐารัฐบาลต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่ารู้ทั้งรู้สังคมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจต่อคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต่อข้อกล่าวหาหรือแม้แต่กรณีสังคมตั้งคำถามถึงความสง่างามเรื่องเหล่านี้นายกรัฐมนตรีจะหลีกหนีความรับผิดชอบไม่พ้นถ้าคุณมองกลางๆก็จะเห็นว่าน่าเป็นห่วงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนายกเศรษฐาในเรื่องความรับผิดชอบแม้จะบอกว่ากฤษฎีการับรองแล้วไม่ขัดคุณสมบัติแต่บุคคลต้นแบบตัวผู้นำจะถูกตั้งคำถามในประเด็นความชอบธรรมและความสง่างามในทางกฎหมายอาจเอาตัวรอดได้แต่ในทางสังคมต่างหากที่จะก้าวข้ามพ้นพื้นที่ตรงนี้หรือไม่ส่วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติผู้จะเป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์นายวันวิชิตบอกว่าที่ผ่านมามีหลายคนที่ถูกร้องเรื่องนี้แต่เราเห็นว่าข้อกล่าวหานี้ทอดเวลาไปพอสมควรจนประชาชนลืมไปแล้วว่านักการเมืองที่ถูกร้องในประเด็นนี้มีใครบ้างดังนั้นสุดท้ายอาจเกิดแรงปลุกเร้าว่านายกและนายพิชิตไม่รอดแน่แต่ตนเชื่อว่าเรื่องนี้จะหายไปกับสายลมเพราะจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเบียดพื้นที่ทางการเมืองจำนวนมากส่วนนายพิชิตอาจจะรอดคดีใช่หรือไม่นายวันวิชิตบอกว่านายพิชิตอาจจะโดนหนักหน่วงกว่านายกแต่ในแง่ความรับผิดชอบนายกปฏิเสธไม่ได้